รงเรียนวัดน้อยนพคุณเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1กรุงเทพมหานครมีความโดดเด่นในกิจกรรมกีฬาเพราะมีท่านคุณครูพงศักดิ์แก้วใจดีคุณครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญระดับ9พร้อมกับทีมงานคอยฝึกซ้อมและทุ่มเทกับการทำงานเป็นระบบทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นเพื่อสร้างนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงมาอย่างยาวนานจนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมากมายระดับภาคเป็นแชมป์การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทยในรายการ TOA ครับภาคกลางระหว่างวันที่4ถึง11พฤษภาคมพุทธศักราช2560ที่กรุงเทพมหานครชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียนสพท.สปอนเซอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครั้งที่16ภาคนครหลวงระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง7มิถุนายนพุทธศักราช2560ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียนสพท.3x3โอเบกยูธสตรีทบาสเกตบอล2017ภาคใต้เมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2560ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสพท.โมโนแชมเปี้ยนคัพ2017ภาคนครหลวงระหว่างวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2560ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ผลงานระดับประเทศรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่45สงขลาเกมส์ที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่20ถึง30มิถุนายน2560ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง30สิงหาคม2560ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียนสพท.สปอนเซอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครั้งที่16ในรอบชิงแชมป์ระดับประเทศระหว่างวันที่12ถึง31สิงหาคม2560ที่จังหวัดลำพูนคว้ารองแชมป์การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียนสพท. 3x3 ในรายการโอเบกยูธสตรีทบาสเกตบอล2017รอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่โรงเรียนสตรีวิทยา2เมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2560ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในรายการ TOA ครับระหว่างวันที่8ถึง15ตุลาคม2560ที่จังหวัดราชบุรีชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลโอเบกโมโนแชมเปี้ยนคัพ2017รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศระหว่างวันที่8ถึง15มกราคม2561ที่สนามสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีและยังเป็นรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน14ปีหญิงที่สนามแห่งนี้อีกด้วยล่าสุดคว้าแชมป์กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติขุนด่านเกมส์ระหว่างวันที่22ถึง30มกราคม2561ที่จังหวัดนครนายกคว้าแชมป์ให้กับเขต10กรุงเทพมหานครในประเภททีมหญิงและคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP หญิงได้แก่จูนรัตยากรอุดมสุขผู้เล่นจากเขต10กรุงเทพมหานครและรางวัลผู้สอนยอดเยี่ยมประเภททีมหญิงได้แก่คุณครูพงศักดิ์แก้วใจดีเขต10กรุงเทพมหานครและยังสร้างชื่อเสียงต่อเนื่องโดยการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงจากประเทศไทยในโครงการจูเนียร์ NBA 2017ที่มีนักกีฬาจากทั่วประเทศมาทำการคัดเลือกนับหมื่นคนเลยทีเดียวแต่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณของเราผ่านโครงการนี้ถึง2คนคือธิดารัตน์เกียรติสันเทียและพิชยาสอนเต็มซึ่งทั้งคู่ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเข้าค่ายกับจูเนียร์ NBA ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนและยังเอาชนะ6ชาติคว้าแชมป์กลับมาเมืองไทยอีกด้วยทั้งหมดนั้นคือเครื่องการันตีครับว่าโรงเรียนวัดน้อยนพคุณได้สร้างนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงทั้งในอดีตที่โด่งดังอาทิน้องแว่นศิริรัตน์ยนต์โยธินกุลจนมาถึงนักกีฬาทีมชาติในชุดปัจจุบันทั้งเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ่มากมายเลยทีเดียวและยังสร้างนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งจนนักกีฬาได้ทุนเรียนฟรีที่มหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนักกีฬาบาสเกตบอลทุกคนเรียนจนจบปริญญาตรีและจบปริญญาโททั้งหมดนี้คือผลงานของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณที่ยังคงสานต่อในการปั้นฝันให้เป็นจริงในกีฬาบาสเกตบอลประเภททีมหญิง